106โลทับดีกว่านะครับโอเคครับเราถึงเรียนแค่น้ำตกพาเจริญแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่ซุกหัวนอนกันละกันนะครับคืนนี้โอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญนะครับก็เป็นอุทยานที่ร่มรื่นดีนะครับต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะมากนะครับเขียวชอุ่มผมก็ขอทางเจ้าหน้าที่เนาะมากางเต็นท์ในศาลาละกันนะครับเผื่อมีอะไรฉุกเฉินเนี่ยก็จะได้เคลื่อนเร็วได้นะครับเผื่อมีฝนอะไรอย่างนี้เนาะนี่นะครับก็เป็นเวลากี่โมงละดูเป็นเวลา 6:05 นผมก็ตั้งแคมป์อะไรพักผ่อนเนาะที่น้ำตกพาเจริญนะครับที่นี่ก็เป็นอุทยานที่ผมมองว่าโอเคเลยนะคือแบบว่าถ้าเราจะมาทางอุ้มผางอำเภอพบพระอะไรเนี้ยคือเราไม่ต้องไปนอนรีสอร์ทอะไรก็ได้นะถ้าคนที่มีเต็นท์มีอะไรมาอยู่แล้วเนาะเรามาถึงแล้วมืดค่ำแล้วแถวที่จะไปอุ้มผางเนี่ยที่นี่ครับไฟห้องน้ำนะครับอะไรเงี้ยคือโอเคเลยครบให้เรียบร้อยนะครับความปลอดภัยนะครับเจ้าหน้าที่เยอะมากนะครับไฟเนี่ยส่องสว่างตลอดทางเลยนะครับตอนนี้เขาเปิดสปอตไลท์ด้วยทำให้การพักผ่อนเนี่ยผมมองว่าโอเคเลยนะไม่ลำบากพูดง่ายๆนะไม่ลำบากเราแค่ซื้ออาหารอะไรมาสำเร็จรูปกินเพื่อจะได้เดินทางพวกเนี้ยเข้าอุ้มผางต่อเนี่ยได้สบายเลยนะครับจะลงศาลาเต็นท์เล็กๆง่ายๆสำหรับผมเนี่ยคือผมอยู่ได้เลยนะยอดมากนะครับThank you.
โอ้ขับมาอีก80กว่าโลครับจะถึงอุ้มผางดูบรรยากาศนะครับไม่โอ้โหโหดนะครับโค้งเนี่ยคุณใช้ความเร็วไม่เกิน 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใครที่จะมอไซค์มาอุ้มผางนี่ก็เอาเรื่องนะครับผมเนาะตรงนี้ก็ดูวิวโล่งๆไปนิดนึงแล้วกันนะครับครับเป็นทาง Amazing โอ้ด Amazingบ้านเริ่ม9ทีว้าว 7K ยังสวยวิสแลนด์ประเทศไทยเปลี่ยนจากสังกะสีเป็นกระเบื้องได้ไหมโคตรวิสแลนด์เย็นหนาวกว่าหนาวจริงนี่คือบรรยากาศที่โคตรสุดเลยนะฮะผู้พิชิต 1,219 โค้งครึ่งทางแล้วครับเดี๋ยวจะไป
หนังกันต่อเดี๋ยวขอพักสักแป๊บหนึ่งแล้วกันสัก10นาทีแล้วกันเนาะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับตอนนี้ผมก็ถึงทางเข้านะครับน้ำตกปิตุโกรแล้วนะครับก็นี่เลยครับผมก็จอดมอเตอร์ไซค์ไว้นี่แล้วก็นี่ครับแพ็คของไว้บนกระเป๋าที่นะครับเตรียมมานะครับที่มัดท้ายไว้แล้วก็จัดของเข้ากระเป๋าเสร็จเรียบร้อยครับผมบนหลังผมเนี่ยน้ำหนักก็ราวๆสัก10-11-12 โลได้นะนะครับผมแล้วก็ยังไม่รวมน้ำนะครับนี่มีน้ำระหว่างทางอีกนะครับส่วนน้ำกินในแคมป์เดี๋ยวไปกรองเอาในน้ำตกนะครับอ่ะตอนนี้นะครับผมก็ไม่มีคณะไหนมาเลยนะครับตอนนี้ก็มีแค่ผมคนเดียวนะครับซึ่งนะครับก็รอนะครับไกด์ท้องถิ่น1ท่านนะครับอยู่ที่คืนละ500บาทนะครับคืนละ500บาทเท่านั้นเองโอเคครับก็แค่คืนเดียวพ่อนะครับพรุ่งนี้ว่าจะขึ้นไปที่ยอดมะม่วง 30,000 ด้วยนะครับนู่นเลยไกลๆนู่นนะฮะนะครับก็ดีครับมาเที่ยวคนเดียวเนี่ยมันสบายดีครับแต่ถ้ามีเพื่อนที่เราไปเจอหน้างานด้วยเนี่ยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เนาะแต่ว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาก็ไม่เจอนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอไกด์มาอีกทีนึงเดี๋ยวอัปเดตแล้วเดินขึ้นไปกันครับนี่ก็เป็นระเบียบการนะครับผมปฏิบัติตามกฎชุมชนเนาะลงทะเบียน20บาทต่อคนควรมีไกด์ท้องถิ่นหรือลูกหาบในการนำทางในการท่องเที่ยวขยับออกจากพื้นที่ทุกครั้งนะครับกางเต็นท์ในบริเวณที่กำหนดให้เนาะโอเคนะครับไปครับบทลงโทษอะไรต่างๆที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายที่เขียนไว้เนาะไปครับเดินมุ่งหน้าต่อไปกันนะฮะนี่ครับน้องไกด์ชื่ออะไรนะครับไกด์มะละกอครับคุณนะครับไกด์มะละกอนะครับไปเดินกันเลยนี่ประมาณกี่โมงแล้วเดี๋ยวดูกันเที่ยงกว่าเที่ยงกว่านะครับไปค่อยๆไปกันฮะโอเคครับก็ตอนนี้นะครับมีผมแค่คณะเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งวันนี้มันเป็นวันจันทร์นะมันไม่ใช่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดยาวนะครับก็ทำให้นักท่องเที่ยวในแต่ละวันเนี่ยอาจจะมาน้อยหน่อยนะครับไปเราดูระหว่างทางกันทางก็จะแฉะหน่อยนะครับแต่ก็ดีเพราะว่าฝนตกนะครับน้ำตกก็จะสวยด้วยสำหรับคนที่แทบจะไม่มีเวลามาเที่ยวเนาะมาเที่ยวครั้งหนึ่งก็โอเคแล้วครับสุขใจละนะฮะแบกเป้แบกหนักๆนะ นะครับของส่วนใหญ่จะเป็นของกินนะครับไม่ได้เน้นอุปกรณ์มีเต็นท์แค่หลังเดียวเองนะครับลุยน้ำง่ายกว่าเนาะไกด์เราก็เดินลุยน้ำไปเลยนะครับง่ายๆฮะโอ้โหชิวๆฮะนี่หาซื้อสตาร์ทรอยไม่ได้ก็ใช้รองเท้าโซลอนแยกในดิเคทลอนไปก่อนแล้วกันเดินบนลำทางก็ง่ายๆชิวๆดีครับอ่ะอยากให้ดูลำธารตอนที่เดินครับตอนเซเว่นป่าตังแดงๆเนี่ยดิมีจุดพักอะไรด้วยนะครับนะฮะเดินนี่ครับบนธารน้ำไปนะฮะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่แล้วครับแค่ท่วมขานิดหน่อยเองนะครับหลับเดินกับบนไหลทางบนโคลนนิดหนึ่งนะครับมันจะได้ไม่หนืดอ๋อเดินแต่น้ำบางทีมันหนืดก็เดินสลับโคลนบ้างนะครับอ
มุดเอานิดหน่อยฮะมันแค่กิ่งไม้เล็กๆครับคือมันร้อนนะทำให้เสียเหงื่อได้เร็วมากเลยแล้วก็แรกๆเนี่ยอาจจะคุมเขาเรียกว่าจังหวะการหายใจครับอาจจะยังคุมไม่ได้แต่ตอนนี้โอเคมันเริ่มคุมได้แล้วเพราะว่ามันร้อนแล้วก็เดินขึ้นชางชันนิดหน่อยครับก็เลยหายใจอาจจะถี่หน่อยแต่พอมันเริ่มเซตตัวแล้วเนี่ยก็โอเคละเริ่มสบายละร่างกายเราปรับตัวได้แล้วก็โอเคก็พอเดินกันไปได้อยู่ครับผมเสร็จแล้วเราก็ลงมาเลยลงมาแล้วพี่ใช่อีกทีลงมาคือพี่ลงมาทีเดียวลงมาทีเดียวน่าจะทันไหมตกมือทันไหมไม่ถึงถ้าเราออกแบบเช้าๆนี่ตีห้าเลยตีห้าขึ้นเลยตีห้าขึ้นนี่กับถึงแค่นี้ก็จะไปหนึ่งไปสองอ๋อโอเคแล้วก็ลงเลยเดี๋ยวโอเคครับผมนั่นแหละครับมืดๆดำๆนั่นแหละครับจุดหมายปลายทางของเราในวันพรุ่งนี้เช้าที่ห้าครึ่งนะครับยอดดอยนะครับ 30,000 ของเราก็อาจจะเป็นจริงครับผมนะฮะชิวๆแน่นอนครับสำหรับผมสบายๆครับอากาศข้างล่างเนี่ยต้องยอมรับว่าโคตรร้อนครับผมแต่โอเคมีลมโกรกแล้วเพราะว่าตอนแรกเดินมาในดงไม้ไผ่มันไม่มีลมโกรกมันอ้าวไปอ่ะแต่ตอนนี้ชิลละผมตอนนี้ผมชิลละเดินแบบเทรคยาวๆได้เลยแต่อาจจะไม่เต็มที่แค่นั้นเองนะครับกำลังปรับตัวอยู่นะฮะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าน่าจะถึงแคมป์2นะครับได้อย่างสบายสบายนะครับเอาวันนี้ครับนะครับไกด์นะครับไกด์มะละกอเนี่ยยอด15,000อยู่ไม่ไกลนะครับถ้าเราเดินไวเดินเก่งอยู่แล้วเนี่ยชิลนะฮะยิ่งไม่ได้มากับลูกทัวร์เยอะๆคนเยอะๆนะครับผมบอกเลยว่ายิ่งไปได้เร็วนะฮะยิ่งถ้าเกิดว่าเรามาคนเยอะๆสัก10คนอย่างที่เราเห็นกันนะคือแบบไม่เอานะผมไม่เอาเสียเวลานะฮะจุดเริ่มต้นนะครับโอ้ขึ้นแท่งเลยตัวพอเข้าเนี่ยดูนะตัวพอเข้าเลยนะครับน้ำอ๋อมันมีสะพานเดินขึ้นไปนะตรงนู้นนะไม่รู้นะแต่เราเดินลุยไปละไม่ทันละโอ้โหลูกขาบเขารู้ครับว่ามีสะพานเราก็เดินลุยน้ำเลยเวรกรรมไม่เป็นไรครับไหนๆมาแล้วก็ลุยซะหน่อยเออทางดีๆมีไม่เดินกันเออนะครับแปลกนะพวกนี้นี่ทางเดินสะพานก็มีไม่ข้ามชิวๆเลยโอเคครับไปต่ออันนี้ชื่องูอะไรครับหัวเขียวๆเนี่ยไม่รู้ไกลนะครับอ่ะให้น้องไปก่อนแล้วกันเนาะไปเลยไปครับไปไหนก็ไปไปก่อนเลยลูกไปเลยครับนี่ครับระวังมันจะเลื้อยมาฉกเป็นปากจิ้งจกนะครับแต่ก็ไม่ทำร้ายอะไรหรอกครับเพราะว่าเป็นที่เดินทางของเขานะฮะนี้ไปเป็นฝายน้ำเล็กๆนะครับเอ้าขึ้นไปเลยขึ้นไปนะครับขึ้นเรื่อยครับไม่ค่อยชันเท่าไหร่แต่เสียเวลา
ายตอนชั้นๆนี่แหละจะเล่นมีแต่เสียงลมหายใจนะไม้เท้าช่วยได้เยอะนะครับลืมมากันนะถ้าแบกเป้เองด้วยนะช่วยได้เยอะโอเคถึงจุดตั้งแคมป์ที่หนึ่งแล้วโหเรื่องนะฮะโอ้เจอแค่ไม้ไผ่นี่สวรรค์เลยเดี๋ยวไปหาที่พักกระเป๋ากันฮะได้ที่เท่าไหร่ยังไหวอยู่ครับแคมป์หนึ่งกระเป๋าตรงๆเลยพักกระเป๋าไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเลือกหาโลเคชั่นสำหรับในการตั้งแคมป์นะครับน่าจะอยู่บนแค่ไม้ไผ่นี่แหละครับกับไฟชี้เพราะว่ามันจะได้ช่วยบังน้ำค้างกับบังฝนจะได้ทำให้พื้นเต็นท์ของเราเนี่ยไม่เปียกอีกด้วยนะครับขอพักดื่มน้ำ 1,000 มิลลิลิตรนะครับผมกินไปแล้ว500มิลลิลิตรนะครับระหว่างทางที่บ่าย2เองครับผมนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนึงบ่าย3เนี่ยเดี๋ยวไปน้ำตกอิตุโกนะครับน่าจะทันอยู่นะครับไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมครับผมมาจากตัวเมืองอุ้มหางนะครับกะเพราตับยังเสร็จเดี๋ยวจะเดินทางต่อนะครับไอ้ที่ยังตกติดก็โผล่เอาแรงก่อนว่าเดินแบกของมามันไม่พลิ้วเท่าเดินตัวเปล่าอะไรนะพี่เอาเร็วเลยพี่ให้มีแรงต้องข้ามตรงนี้ไปนะครับสวยครับไปยาวไปนี่ไงฮะเหมือนไปสองทางได้แต่ไปทางใหญ่นะทางใหญ่ที่สุดเหนื่อยกันนะเกือบครึ่งทางแล้วตาจะละครับร่างกายก็ต้องหัวไซก็ต้องขับป่าก็ต้องเดินเย้ถึงแล้วมันตกปิตุโกมันตกลูกหัวใจโอ้โหนี่เหรอเอ้าตรงนี้เป็นทางตันนี่แน่ถ้าเดินไปก็จะก็ต้องเดินย้อนกลับมาอยู่ดีมันไปไม่ได้เส้นสองไปทางนี้ไหนเส้นสองเนี่ยเหรอโอ้มันก็เป็นทางเห็นอยู่เนาะโอ้แต่ชันชันเลยเออว่ะนี่แคมป์สองไปตรงนี้ได้ครับแคมป์หนึ่งก็จะแค่ชันเป็นช่วงๆโอเคครับเดินต่อไปครับใกล้แล้วเ
รูปหัวใจตรงนี้มันเหมือนทำให้ผมรู้สึกว่าว่างๆนะลองมายืนอยู่คนเดียวตรงที่มันไม่มีคนน่ะมันรู้สึกว่าเออมันสบายใจมันมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยตกลงมาเป็นอะไรที่เรียบง่ายดีครับแม้เมมโมรี่ของกล้องเนี่ยมันจะมีน้อยแต่ว่าในหัวสมองของเราครับเมมโมรี่มันมีที่สิ้นสุดอยู่แล้วมาให้เห็นกับตาครับแล้วจดจำโมเมนต์ที่เราไปจุดๆนั้นก็รู้สึกสดชื่นผ่อนคลายข้างในได้เยอะเลยครับโอ้โหมีตัวเบาเลยครับสบายตัวเบาเลยอ่ะคืออัดมาทั้งวันนะครับแต่เช้าเลยออกจากน้ำตกพาเจริญ 6:30 นะครับมาถึงที่นี่ก็เที่ยงกับบ่ายโมงนะครับโอ้โหสุดเลยครับแต่ก็โอเคถือว่าพอใจครับวันนี้เหลือแค่ผมกับไกด์2คนเท่านั้นนะครับในแคมป์นี้นะครับกว้างใหญ่เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเราก็จะขึ้นดอยนะครับไม่รู้ว่าจะถึงมะม่วง 30,000 หรือไม่นะเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าตั้งใจไป 30,000 แต่ถ้ามันฟ้าปิดมันก็ไม่มีอะไรอาจจะได้ถึงแค่จุดชมวิวยอด 15,000ก็สุดแท้แต่ครับเราตั้งใจไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับนี่ฮะเดือดปุดเลยนะฮะชี้ได้เลยครับข้าวมือนี้แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับไม่นานนะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วครับนะฮะตั้งแคมป์มีไฟก็สบายไปแบบครับพอตอนนี้นี่5:00 เย็นแล้วนะครับไม่มีใครเลยวันนี้ก็พักผ่อนเต็มที่ครับทานข้าวเมนูวันนี้ก็จะมีคั่วกลิ้งมีปูผัดผงกะหรี่แล้วก็กระเทียมเจียวนะครับจะอยู่ได้แล้วข้าวเยอะๆนะครับอิ่มท้องก็นอนสบายนะครับมันเวิร์กไหมนะครับตัวนี้ครับข้าวหอมถึง15 บาทของอีซี่โกนะลองดูก่อนเวิร์กไม่เวิร์กน่าจะเติมน้ำนิดหน่อยนะโอ้ใช้น้ำครับนี่ไก่ก็ข้าวสุกพอดีครับไก่โอ้โหยอดนะนี่ทีเด็ดอยู่ตรงนี้ของไก่นี่นะครับเด็ดกว่าครับข้าวหอมๆเลยนะครับข้าวชาวแคมป์เนี่ยโอ้โหยอดครับดูฮะดีกว่าเซเว่นแน่นอนครับเซเว่นไม่เทียบไม่ติดโอเคเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะครับตอนนี้ผมลองอุ่นดูก่อนนะครับเพราะยังไม่เคยกินกันเลยนะครับข้าวที่จากเซเว่นนะครับดูแล้วน่าจะเอาเรื่องอยู่ครับ